อดีตลูกจ้างแก๊งทวงหนี้ถูกซ้อมโหดชี้จุดเกิดเหตุผวาภัยมืดเป็นเรื่องเมาหมัดค่ะคงจะทราบกันหลายท่านแล้วนะคะหลังจากที่มีการแชร์ภาพกันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับกรณีที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะอายุ33ปีค่ะนี่เห็นแล้วสลดผมดูหลายรอบผมก็ดูไม่ได้คือแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะในขณะที่มีผู้ชายคนอื่นๆที่นั่งอยู่รายล้อมนั้นนะนั่งเฉยไม่สนใจใยดีอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วคนที่ทำการซ้อมผู้ชายคนนี้ก็เตะก็ต่อยก็ถีบคนที่ไม่มีทางสู้มีการรายงานด้วยนะคะว่าคนที่ถ่ายภาพคลิปนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบริษัทนี้คือมีการระบุนี่ก็คือเอาสายยางเนี่ยฟาดลงไปด้วยนะคะสายยางฟาดลงไปจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งนะคะทางตำรวจเมื่อมีการเผยแพร่คลิปออกไปแบบนี้แล้วเขาก็เลยต้องตามหาว่าสถานที่นี้มันเป็นตรงไหนอะไรอย่างไรแล้วผู้เสียหายที่ถูกซ้อมจนน่วมไปทั้งตัวแบบนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะและเขาก็บอกว่ารู้สถานที่ที่เกิดเหตุซึ่งเมื่อวันก่อนนั้นทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปตรวจค้นเรียบร้อยแล้วสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งนะคะส่วนชายหนุ่มในส่วนของที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่มีการตรวจนะคะ เรื่องของบ้านนะคะที่เขาไปตรวจค้นมาแล้วว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่พบหลักฐานอะไรมากนักซึ่งเข้าใจว่าน่าจะรู้ตัวก่อนนะคะวันนี้เขาก็เลยไปนำตัวผู้เสียหายรายนี้มาซึ่งก็ขออนุญาตนะคะจะต้องปิดหน้าปิดตาเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังผวาภัยมืดมากเลยคุณสุวิทย์โดนซ้อมเข้าไปขนาดนี้ใครจะกล้าใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ตำรวจดีนะคะก็บอกตำรวจบอกว่าขอกำลังคุ้มครองด้วยตำรวจบอกได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะและหลังจากนั้นก็เอาตัวมาสอบปากคำค่ะสอบปากคำกันอยู่นาน2นานเลยทีเดียวค่ะประมาณสัก2ชั่วโมงด้วยกันก่อนที่จะพาตัวไปยังสถานที่เกิดเหตุนี่คือสถานที่เกิดเหตุนะคะมีการระบุว่ารั้วรอบขอบชิดตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณสักนะคะ1ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีตึกที่เป็นอาคาร2ชั้นคล้ายๆห้องเช่าแล้วก็มีตึกเตี้ยอีกหลังนึงซึ่งตึกเตี้ยอีกหลังนึงนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่ใช้การซ้อมนะคะซึ่งมีการระบุว่าบ้านนี้อยู่ที่ซอยศรีสวัสดิ์หมู่3ตำบลบางยาแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกสุรพงษ์ไทยประเสริฐรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรักษาการผู้กับการสภ.เมืองสมุทรสาครบอกว่าบริษัทดังกล่าวนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่มีสาขาอยู่ที่สมุทรสาครจริงและสถานที่ที่ถูกทำร้ายนั้นก็อยู่ที่สมุทรสาครจึงได้เอาหมายสารไปตรวจค้นสถานที่แต่ไม่พบอะไรเชื่อมโยงจนกระทั่งทราบว่าผู้เสียหายเป็นใครก็เลยเชิญมาสอบปากคำนะคะก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วเจ้าตัวก็ยังบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยได้รับความบาดเจ็บอย่างหนักเลยค่ะกลับไปรักษาตัวที่บ้านเนี่ย3วันด้วยกัน3วันนั้นกินยาแก้ปวดไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะว่าโดนเข้าไปหนักจริงๆนะคะแล้วก็ในที่สุดก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมกลับไปทำงานพอสิ้นเดือนเท่านั้นค่ะก็ลาออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์การกระทำที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมมากแม้เจ้าตัวจะไม่ยอมบอกว่าสาเหตุของการถูกซ้อมในครั้งนี้เป็นอะไรแต่ก็มีรายงานข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นอกระบบนะคะที่ตัวเองตามไปเก็บเงินเก็บไม่ได้ก็เลยไปเอาเงินจากอีกบัญชีนึงของอีกคนนึงที่เขาเก็บได้เนี่ยเอามาตกแต่งใส่ในบัญชีตัวเองทำให้เจ้าของเงินเนี่ยไม่พอใจนำไปสู่การซ้อมดังกล่าวนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่กรณีแรกเลยนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นและก็ก่อนหน้านี้มีมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสังคมเท่านั้นเองค่ะเจ้าตัวบอกเลยนะครับบอกว่าถ้ารู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ให้ผมเงินเดือน 2-3 แสนผมก็ไม่เอาแก๊งทวงหนี้โหดจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนทวงหรือชาวบ้านที่ถูกทวงก็คล้ายๆกันนี่นะนี่สังคมไทยบ้านเราครับนี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม